ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับแดดเปรี้ยงเลยเพื่อนๆสภาพอากาศเนี่ยร้อนมากเดี๋ยวเราออกไปดูตรงจุดที่เป็นตัวปลายแหลมให้ได้มากที่สุดอ่ะยังมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะเพื่อนลักษณะหินตรงนี้ก็ดูทำให้เรามองเห็นถึงสภาพของก้อนหินภายในของภูเขาด้วยนะที่ลมก่อนร้อนมันมีโอกาสที่เราจะเดินถ้ำนะเพราะหินเป็นจอดรถตรงนี้จะไปทางไหนจะไปทางน้ำหรือจะไปทางนี้ไปดูเฉพาะด้านไหนอ่ะด้านนี้ก่อนโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูตรงจุดที่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาในจุดพื้นที่ตรงนี้สักเท่าไหร่นะฮะปกติแล้วอ่ะตรงหน้าถ้ำอ่ะก็แทบไม่มีคนมาอยู่แล้วคนรู้จักน้อยมากๆอยู่แล้วแต่ส่วนเนี้ยก็คือยิ่งไม่มีคนไปกันกว่าตรงด้านหน้าอีกดูว่ามันจะลึกลับขนาดไหนตรงโซนนี้แหละเขาบอกว่ามีความลึกลับมากเขาเรียกว่าโซนเขาพระโซนเขาพระอันนี้โซนเขาพระก็อยู่ในโซนเดียวกันก็คือนี่แหลมกาจีสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านพวกเรามาถึงตรงจุดเป้าหมายนะครับที่ว่าจะเป็นการออกสำรวจกับแอดมิน2คนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตรงจุดที่เขาเรียกว่าแหลมกากีนะฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับแดดเปรี้ยงเลยเพื่อนๆสภาพอากาศเนี่ยร้อนมากก้อนหินตรงนี้นี่คือแบบสวยงามมากนะเพื่อนๆแตกตาจากจุดอื่นๆของเกาะมากเลยมีหลากหลายดูแล้วแบบละลานตาไปหมดมันดูสวยงามไอ้มิมเข้าร่มก่อนลูกเดอะเบิร์ดล็อบเบอร์เบิร์ดกับล็อบเบอร์นกกระยางฮะเบื่อแล้วเหรอทำไมเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่นะเบิร์ดกับล็อบเบอร์แต่เ
บอกฝรั่งฝรั่งงงอะไรวะเบิร์ดกับล็อบเบอร์มันเหมือนดินทรายมันแบบว่าถ้าเป็นตรงจุดที่มีนักท่องเที่ยวมีคนอาศัยอยู่เนี่ยสภาพพื้นที่ที่ว่ามันมีขยะมากองอยู่แบบนี้ก็จะไม่มีเพื่อนๆแต่ตรงจุดนี้ดูง่ายๆหรือว่าไม่น่าจะมีคนอยู่อาศัยชิดริมหน่อยชิดริมหน่อยแอดมันร้อนตรงนี้นี่เข้าร่มเข้าร่มไอ้มินรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมขอมาเที่ยวกับเต้นมากจริงเหรอเดี๋ยวเราออกไปดูตรงจุดที่เป็นตัวปลายแหลมให้ได้มากที่สุดอ่ะเราไม่รู้ว่ามันมีเส้นทางที่สามารถที่จะเดินไปได้ถึงไหนเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าเขาพระเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเขาพระผมเพื่อนๆดูทางขึ้นไปบนภูเขานะชันแบบว่าโอ้รถกัปตันไม่น่าจะขึ้นรอดต้องแบบระดับ 4 wheel หรือว่าเป็นมอเตอร์ครอสนะฮะแต่เป็นระวังนี่เหยียบไม่ได้นะอันนี้ทาบน้ำมันเงียบมากก็สังเกตดูต้นไม้แต่ละต้นเพื่อนๆดูแบบน่ากลัวหรือทรงแปลกๆต้นเห็นแถวนี้ตรงไหนนะนี่ต้นหินปีนี้มันเป็นฮะอันนี้คือหินอะไรหินลาวาโทรศัพท์จะให้เข้าที่ร่มหนึ่งเข้าที่ร่มหนึ่งแอดมินจะได้ไม่ร้อนเข้าร่มหน่อยเนี่ยเป็นสีเงินเลยอ่ะเอ้ยสีบรอนซ์อ่ะดูเพื่อนดูใบไม้เป็นสีบรอนซ์ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอื้อแปลกมากนี่ถ้าเราเก็บไปด้วยได้ไหมเนี่ยเป็นสีเงินจริงๆใบเงินดูว่ามีอีกไหมมีใบเดียวเพื่อนๆเป็นสีเงินจริงๆนะอาจจะลอยมาจากที่อื่นเป็นสีขาวเพื่อนๆข้างหลังใบก้านอะไรนี้ไม่ดำแต่แห้งฮะรู้สึกว่าจะแห้งฮะแต่ว่าลักษณะเป็นสีเงินเลยแค่ดูที่แสงแดดเนี่ยดูไม่แปลกดูเพื่อเก็บใส่กระเป๋าเห็นไหมว่ามีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวจะดูว่ามันคือใบอะไรแต่ลักษณะมันเหมือนคล้ายๆใบหูกวางฮะไหนอ่ะเล็กๆเหมือนเลี้ยงสัตว์อ๋อไอ้มันเหมือนกับเป็นแมวอะไรตัวนี้จักรจันทร์ทะเลลักษณะแบบนี้แต่จักรจันทะเลมันจะอยู่น้ำลึกยังมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกเยอะเพื่อนๆลักษณะหินตรงนี้ก็ดูทำให้เรามองเห็นถึงสภาพของก้อนหินภายในของภูเขาด้วยนะโดนคลื่นซัดคลื่นเสาะแล้วหินที่เป็นกระเทาะมันนี่มันเป็นแบบว่าเรียบๆเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งๆนะขึ้นเนินไปได้มั้ยไปได้มาตรงนั่นก็คือถ้ำเขาพระที่เราไปกันในวันก่อนเพื่อนๆไกลๆตรงนะจะอยู่ตรงนั้นแหละแต่วันนี้เราไม่ได้ไปจุดที่เป็นถ้ำเขาพระนะครับเราอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณสัก2กิโลได้เราจะสำรวจพื้นที่บริเวณนี้แทนนะลึกลับไม่แพ้กันแน่นอนและไม่ใช่สถานที่ที่มีคนมาบ่อยเดินขึ้นไปตรงนั้นอันตรายเป็นหน้าผา
เป็นหินเป็นหินแบบว่าลักษณะเป็นหินตะกอนอ่ะทับถมระยะเวลาการทับถมคือนานกว่าหินตะกอนทั่วไปเก่าแก่มากจับไว้ด้วยมือจับไว้ด้วยมาทางกับตันขอบคุณนะครับขออนุญาตนะครับมือจับงี้วะหอยปลาคู่เหมือนกับว่าหอยมือเป็นหอยมือเสือนะแต่ว่าตกแตกตรงนี้มีที่ล่มดูแปลกมากเหมือนฟันเฟืองเลยมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติลักษณะเหมือนทำเป็นฟันเฟืองเลยดูแบบว่าใสสะอาดมากตรงนี้นี่คือไม่ได้งูหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำเค็มปิ๊กปี๋เลยรู้หรอรู้แต่คือเข้าใจไหมว่าการเอาน้ำทะเลเนี่ยซั่วปากสักวันละครั้งจะทำให้สุขภาพเหงือกอะไรเงี้ยดีคว้ามาคว้ามาเข้าร่มร้อนมากๆแอดมาตรงนี้มาน้ำขึ้นถึงนี่เลยThank you.
ะลุกมาน่าจะง่ายกว่าไหมโอเคสีสวยจังเลยสีแดงสีสีแดงนึงแดงแดงมังนี้ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะไปเดินแบบนี้สภาพหัวเข่าต้องดีสภาพข้อเท้าต้องดีต้องดูความพร้อมของสภาพร่างกายให้ดีนะครับแล้วก็สภาพจิตใจก็ออกมาลุยผจญภัยแบบนี้ได้ทำได้ทุกคนเพื่อนไปดูเพื่อน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 เคยไหมข้อศอกกระแทกอะไรแล้วมันรู้สึกเหมือนไฟช็อตมือนี่อ่อนไปเลยมือจับจับคองมันเขียวนิดเดียวมันไปดูดยากลำบากจริงทึบวันนี้จะลัดขึ้นผ่านป่าก็ไม่ไหวนะทึบเหลือเกินไม่มีทางช่องทางให้เข้าไปเลยแอดมาโอเคแอดเก่งมากไม่ไม่นะต้องเดินขึ้นข้างบนนี้ก่อนนะแล้วก็ไปทางนี้
เบิร์ดกระลอกเปิดเบิร์ดกระลอกเปิดนกนางนวลเพื่อนโทษทีนกนางนวลนกนางนวลภาษาอังกฤษว่าอะไรมิสซิสอะไรวะอะไรที่แปลว่านิ่มนวลอ๋อจะได้เหมือนกันเบิร์ดกับล็อบเบอร์อีกจัดไปมิสซิสมิสซิสนวลนกนางนวลเบิร์ดเบิร์ดมิสซิสนวลเดินครึ่งทางแล้วจะพักก่อนไหมไอ้เมย์บอกว่าเดินไปเลยเดินไม่ต้องพักไม่ต้องพักแต่ดูจากสภาพดูจากสภาพร่างกายเพื่อนๆดูนะที่ผมหยุดพักให้นี่ไม่ใช่ว่าผมเหนื่อยนะไม่ก็ไม่ได้บอกว่ากูเป็นเหนื่อยหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเหนื่อยแต่หยุดพักเนี่ยมันมีเหตุผลบางประการมันมีทางเดินขึ้นเข้าป่าตรงนั้นด้วยแต่ว่าไม่รู้เราจะใช้ได้ไหมหินมันมีลวดลายแบบเหมือนตัวหนังสือบ้างก็บางจุดนะแปลกมันมีบางจุดเหมือนตัวหนังสือเลยดูลักษณะมันเหมือนตัวหนังสือเลยเพื่อนเห็นเป็นเลขเห็นเป็นอะไรก็ลองดูนะเราไม่แน่ดูนี่มีทุกลวดลายมันแปลกๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่มากกระโดดขึ้นไปแล้วเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นเงยขึ้นแล้วตัวใหญ่เลยโอ้หังหังปูมากสวยจริงๆนี่สวยมากมากมันต่างกับด้านเขวงและเขวงก็เป็นหางที่สวยใช่แบบว่าให้คนมาเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์แบบนี้เนาะใครอยากมาเที่ยวแอดเวนเจอร์มาเกาะสมุยติดต่อกับตันได้นะกับตันคิดค่าไกด์ไม่แพง เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบมาชวนกับตันเฮ้ยมาเป็นไกด์ให้หน่อยเงี้ยเพื่อนๆบางคนอาจจะเกรงใจแต่ถ้าบอกคิดค่าไกด์เนี่ยเดี๋ยวผมคิดราคาไม่แพงเพื่อนๆต้องบอกว่าเอ้ยโอเคเลยอะร่างราคานี้ลักษณะมันเหมือนเป็นกล้องนะเพื่อนเวทเดี๋ยวนะถ้าเป็นกล้องจริงเนี่ยสิ่งที่อยู่ภายในนั่นคือสำคัญ memory มันจะบอกเรื่องราวของมันถ้าโชคดีถ้าเจอ memory ถ้าเจอกล้องนะเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องราวของมันมายังไงA few moments later. โม่ตาวันนี้ไม่ใช่กล้องมันเป็นแบตเตอรี่ของไฟฉายทีตรงนี้เราจะไปทางไหนกันเนี่ยอาจจะต้องเปียกน้ำไปทางนี้จะมีทางลงไม่ควรจะเป็นหินเล้าลงไปมีหินล่าลงไปเลยมีตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวเราก็จะกลับไปสู่ตรงจุดที่เราเข้ามานะฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นแหลมออกมาพื้นที่ตรงนี้แล้วดูแล้วเนี่ยเปลี่ยววังเวงมากๆนะแม้ว่าจะมีร่องรอยของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่บ้างนะครับ
เป็นกีฬาตกปลาหรือว่าคนที่เขามาทำประมงแต่ว่าก็ยังดูน้อยมากๆเพื่อนจนแทบเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่มีใครเข้ามานานมากแล้วพื้นที่บริเวณเดี๋ยวขอเวลา2นาทีนะไปเพื่อนๆดูต่อดินดานหรือเปล่าเพื่อนเป็นหินลักษณะเป็นหินดินดานมีหลากสีมากๆทั้งสีแดงสีเหลืองสีเทาสีฟ้าเป็นชั้นๆสวยงามมากๆเหมือนภูเขาสีลุ้งที่เคยออกข่าวในประเทศจีนไม่ต้องไปถึงประเทศจีนเลยเราก็มีภูเขาสีลุ้งเหมือนกันอาจจะความสวยอาจจะน้อยลงมาสักนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะแก้ขัดได้ดีเลยดูมันเป็นลานหินแบบเรียบๆมีหลากสีสวยมากแดงเหลืองใกล้จะเจอที่ลมแล้วเมื่อกี้เราไปยืนโอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะเดินสบายอ่ะเจอที่ร่มแล้วโอ้โอ้ชื่นใจแทนแอดมินสบายไหมเป็นภูเขาชันขึ้นไปเพื่อนแต่สิ่งที่ที่สังเกตก็คือผมพยายามสังเกตหาหินคริสตัลนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เจอเลยไม่พบเห็นร่องรอยนะครับว่ามีหินควอตซ์หรือว่าคริสตัลอยู่พื้นที่บริเวณนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจให้พวกเราด้วยที่จะดันด้นพาเพื่อนๆออกมาทำคลิปแบบนี้เป็นแรงผลักดันที่แบบเต็มไปด้วยพลังพวกเรารับรู้ได้เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆกดไลค์ให้เราเยอะๆแต่ละคลิปเนี่ยเรารู้สึกมันเฮ้ยคลิปนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเราต้องการให้เพื่อนๆกดไลค์ให้เราอีกมันเป็นแรงกระตุ้นเพื่อนเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมมากนะครับผมจะพยายามไม่พูดอะไรตอนนี้นะเป็นข้อมูลถ้ามีข้อมูลใดๆนี้จะหาที่หลบก่อนมากๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง
ไปพื้นที่ที่เป็นแดดแล้วหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เวลาสองบ่ายสองครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับที่เราพาเพื่อนๆเดินวนภูเขาเว้ยมันเป็นเหมือนไม้เท้าฤาษีที่เราเห็นในละครอ่ะเนาะเดี๋ยวเขียวโคตรดีเหมือนกระปังหานะครับกระปังหาสีดำๆแต่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเถาวัลย์เป็นเถาวัลย์แต่คือแบบว่าไล่เวทได้หนึ่งในแรร์ไอเทมที่เราเจอริมทะเลเจ็บเอาไปปักไว้ที่ต้นไม้ไงดูแปลกดิพูดไปดูดิเยอะแยะเหรอถามเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมแบบเนี้ยคราบน้ำมันรับน้ำทะเลเป็นอาหารต้นเขาจะแกรนๆเงี้ยในบางส่วนที่ต้องตายไปเพราะว่าไม่ไหวจริงน้ำทะเลอะไรนะสมุยป่าไม้มันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูเองDabra ปากโครงการตอนนี้ใช่ไหมที่ว่าขึ้นอยู่ตรงหินก้านแดงๆใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนกันลมเรื่องจังเงียบมากใช้เวลาประมาณชั่วโมง5นาทีโดยประมาณนะเดินรอบตรงบริเวณแหลมหินตรงนี้นะจะเห็นความตื่นตาของธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นพื้นที่ที่มีลักษณะแปลกก้อนหินที่มีสีที่แปลกรวมถึงธรรมชาติหลายอย่างนะที่เราได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ห่างไกลกับผู้คนแล้วเนี่ย
มีสิ่งใดที่รอคอยพวกเราอยู่ให้พวกเราได้เห็นแล้วเราไปบันทึกความทรงจำเก็บไว้เป็นประสบการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนเป็นประสบการณ์กับชีวิตก็อยากให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปลองเอาไปพิสูจน์ลองเอาไปสำรวจด้วยตัวท่านเองดูว่าโลกใบนี้มีอะไรที่น่าค้นหา